สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Mob and Bait as Mac นะครับวันนี้มาอยู่กับ Mob and Bait ภาค Warband Novelian Conquest ยุโรปนะครับมาเริ่มกันเลยนี่ก็เป็นภาคที่เราเคยเล่นมาแล้วนะครับแต่ว่านี่คืออัปเดตใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องบั๊กที่เกิดขึ้นตามหมู่บ้านแล้วก็ตอนบุกยึดเมืองนะครับคือรอบที่แล้วที่เราเล่นเนี่ยก็ได้เล่นแค่พาร์ทเดียวเพราะว่าเวลาตีเมืองเนี่ยมันบั๊กมันไม่สามารถที่จะเข้าไปตีเมืองได้ทหารที่ลอยอยู่บนเมืองมันตกลงมาตายนะประมาณนั้นโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเราตั้งชื่ออะไรนาโปแม็กแล้วกันนาโปแม็กอู้สุดยอดไปเลยนะครับตรงผมต้องเลือกหน้าตาก่อนนี่ต้องหน้านี้ครับหน้านี้ทรงอู้มันดูดีเกินไปนะผมว่านะเพราะว่ามันชักจะดูดีเกินไปอ๋อนี่สีผมนะครับทรงผมเนี่ยส่วนมากข้างบนเนี่ยจะเรียบนะแต่ว่ามันจะเป็นการแบบการทำทรงข้างๆเอาผมว่าผมสีขาวดีกว่าดูดีนะครับแล้วก็พ็อปนี่เอาเป็นซิก้าไหมเดี๋ยวอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหซิก้าเอาอย่างนี้เลยแล้วกันจัดไปโอ้เท่มากครับเท่มากเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่กรุงปารีสนะครับรู้สึกว่าจะมีระบบเกณฑ์ทหารในเมืองด้วยนะอ๋อรู้สึกว่าจะต้องหาเงินมาประมาณ 1,100 อะไรเงี้ย 1,170 นะครับคือต้องมีเงินหลักพันนะครับถึงจะสามารถเกณฑ์ทหารในเมืองได้อะไรเงี้ยงั้นผมก็จะไปเกณฑ์ทหารตามหมู่บ้านแล้วกันนะคือตอนนี้เราก็เป็นคนประเทศไหนเนี่ยรู้สึกหลังจากสร้างตัวละครมันมีติดลบรัวๆเลยเนี่ยเราเป็นศัตรูกับสีแดงนะครับเป็นศัตรูกับลอนดอนเป็นศัตรูกับ United Kingdom นะครับแสดงว่าเราเป็นพวกฝรั่งเศสนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมิดนะแฟรงก์เฟิร์ตแถวนี้เป็นมิดหมดเลยนะครับยกเว้น United Kingdom ใช่ปะแล้วก็โรมนี่น่าจะเป็นศัตรูโอเค Proper State โรมเป็นศัตรูนะครับผมได้เลยผมอยู่ไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวแบบกองทัพเราเล็กมากเกณฑ์มาได้1คนครับ10บาทก็ผมมีเงินอยู่190บาทนะครับแล้วก็เหมือนว่าอาหารจะไม่มีนะผมว่าเราควรซื้ออาหารซะหน่อยซื้อข้าวซะถุงหนึ่งแล้วกันกองทัพต้องเดินด้วยทองฮะนี่แปลกมากเลยทำไมมันถึงไม่มีเงินนะไม่มีอาหารให้นะแปลกมากมาถึงอาหารไม่มีก็ถือว่าเล่นยากนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นแบบเป็นแม่ทัพหรือว่าตั้งตนเป็นใหญ่นะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่ามันตั้งตนเป็นใหญ่ได้หรือเปล่าหมดนี้เพราะไม่แน่ใจรอบก่อนก็คือจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเล่นแบบสไตล์เราแล้วกันนะก็ไปเกณฑ์อาหารให้เต็มตี้ก่อนแล้วกันอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่ทำไมมีหมู่บ้านของศัตรูอยู่ฝั่งนี้อ้าวหวานหมูละสิแบบนี้เรียบร้อยเต็มตี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราก็ไม่อยากจะทำแบบนี้นะแต่ในเมื่อมันมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องสนองให้ซะหน่อยสนองให้โดยที่ไม่ต้องเสนออุ๊ยอะไรเนี่ยนะฮะ contact with Napoleon อยากจะให้เราเนี่ยไปเข้าร่วมเหรออะไรอย่างเงี้ยว่าไงดีวะไม่ละกันผมขอปฏิเสธละกันนะครับคือ Napoleon เนี่ยส่งคำเชิญมาให้เราเนี่ยไปเป็นแม่ทัพนะน่าจะประมาณนั้นนะคิดว่าแต่ผมก็ปฏิเสธไปนะครับคิดว่าควรปฏิเสธจะดีกว่า
เราไม่อยู่เราไม่อยากอยู่ภายใต้อำนาจของใครนะครับประมาณนั้นเอ้าพอเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครแล้วทีนี้เราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเลยอ่ะอ้าวชิบหายแล้วคือตอนนี้สงบศึกกันเหรออ๋อเหมือนว่าแค่สงบศึกกันแต่ว่าเราก็ยังเป็นคนฝรั่งเศสอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูที่โรมฮะอ้าวสงบศึกหมดเลยจริงด้วยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเมื่อกี้ของเรานะครับการตัดสินใจเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าเราไม่เข้าร่วมกับนโปเลียนเนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทั้งนั้นแต่ถ้าเราเข้าร่วมเราก็จะเป็นศัตรูพวกเดียวกับฝรั่งเศสนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าถ้างั้นเราควรที่จะเข้าร่วมนะไม่งั้นมันเล่นยากงั้นผมขอสร้างตัวละครใหม่แล้วกันเราออกเอาใหม่ผมต้องเข้าร่วมใช่ไหมเนี่ยคือถ้ามันส่งจดหมายมาเราก็ต้องเข้าร่วมเลยนะครับผมคิดว่านะโอเคสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะสร้างตัวละครใหม่นะครับเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นการผิดพลาดนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นมอดใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงแต่ที่เรารู้อย่างหนึ่งเลยนะครับที่เรารู้เลยก็คือเวลาเราสร้างตัวละครมาเนี่ยเราเลือกเกิดที่ไหนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนของที่นั่นน่ะเนี่ย for the อันนี้คือมันมีให้เลือกอันเดียวก็คือว่าเราจะต่อสู้เพื่อใครนะครับอ่ะเนี่ยผมกดนะปั๊บแล้วก็มันถามว่าคนต่อสู้เพื่ออะไรเพื่ ยุโรปใหม่เพื่อปกป้องยุโรปเก่าแล้วก็ไม่อยากจะเข้าร่วมกับใครนะครับถ้าเพื่อยุโรปใหม่เนี่ยมันมีให้เข้าร่วมแค่ฝรั่งเศสเอ็มไพร์นะฮะเราต้องเข้าร่วมกับฝรั่งเศสประมาณเนี้ยเพื่อยุโรปใหม่ว้าวนาโปแม็กเหมือนเดิมนะครับผมทรงผมเดิมผมใช้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะทรงผมเดิมน่าจะเป็นทรงมวลๆนะอุ้ยทรงนี้แล้วก็ซิก้าอุ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยวันนี้เท่ว่ะอันนี้คืออะไรครับเป็นแบบเป็นบ้องหรือวะเอานี้ละกันผมว่ามันเท่ดีถูกใจผมนะเมื่อกี้มันบอกว่าให้รอคำสั่งนะครับรอคำเชิญจากนาโปเลียนโอเคเดี๋ยวเรารอคำเชิญจากนาโปเลียนโอ้หิวข้าวตัวละครหิวข้าวโอเคผมว่าเอาปืนไปขายไหมอุ้ยนี่ไงได้ตังค์ร้อยหนึ่งเหมือนว่าจะเป็นค่าจ้างของของเราเนี่ยแบบว่าเราเป็นทหารรับจ้างตอนเนี้ยแล้วแบบเรามีกำลังคนน้อยเนี่ยมันก็เลยเจ๋วเลยว่าผมสามารถเกณฑ์อาหารได้ไหมเนี่ยโอ้ยผมมีตังค์แค่200ขั้นต่ำมันต้องประมาณ390นะครับถึงจะเกณฑ์อาหารได้นะฮะ390จะเกณฑ์อาหารในเมืองได้คือตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเงินผมคิดว่านะแล้วก็เรื่องของเงินเดือนเนี่ยเงินรายอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้จากการที่เรามีจำนวนคนเยอะน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรามีจำนวนคนเยอะเนี่ยก็แน่นอนว่าเราก็จะได้ค่าจ้างเยอะขึ้นนะครับเหมือนว่าถ้าเรามีคนทหารประมาณ10คนเราก็ได้100ถ้าเรามีทหาร50คนเนี่ยเราต้องตอบรับคำเชิญของนาโปเลียนนะพอมันส่งจดหมายมามันโอเคผมตอบรับคำเชิญนะครับก็คือเรียบร้อยเราก็จะเป็นพวกของฝรั่งเศสนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าเราก็ต้องไปคุยกับนาโปเลียนอีกครั้งนะเพื่อที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพเนี่ยครับหลังจากที่ได้รับจดหมายนาโปเลียนแบบว่าอยากจะพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปคุยนะเพื่อที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพแบบเต็มตัวนะครับตอนนี้ผมเกณฑ์ทหารมาได้30คนแล้วผมสามารถมีกองกำลังได้สูงสุดถึง49ตัวนะครับแต่หลังจากที่เป็นแม่ทัพแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเพิ่มตอนนี้ผมไล่เกณฑ์ทหารตามหมู่บ้านอยู่นะครับผมได้มา30ตัวแล้วผมไม่มีม้าใช่ไหมเนี่ยโอ้ยม้าไม่มี37แล้วครับเดี๋ยวเอาให้ได้สัก40
ประมาณ40น่าจะดีกำลังดีเอ้าหมู่บ้านนี้เกณฑ์ไปแล้วเอ้าก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าเดี๋ยวเราบุกหมู่บ้านเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราก็เกณฑ์ไปแล้วนะมันไม่มีอะไรให้เราแล้วนะก็จัดไปครับผมก็ขอทำการเผาหมู่บ้านเลยแล้วกันนะครับเพื่อเตรียมตัวนะกิจเตรียมเนี่ยอาหารก็หมดนะครับเสื้ออาหารมาก็อยู่ได้แค่วันเดียวทำให้ทหารเสียขวัญกำลังใจด้วยนะครับโอเคเผาเลยละกันอันนี้ก็จะเป็นการกู้กองทุนหมู่บ้านนะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าทีนี้เราก็จะมีอาหารเอาเหลือกินเหลือใช้ละทีนี้สบายละอาหารเยอะอย่างงี้สบายรู้สึกว่านาโปเลียนจะอยู่ที่ปารีสเดี๋ยวผมต้องลองดุ๊ยไอปาดหน้าผมไปเมื่อกี้แล้วไปที่ปารีสนะครับแล้วก็ทำการซื้อขายนะแล้วก็ขายของที่เราได้มาเนี่ยขายซะอุ๊ยแม่ของที่เราได้มาเนี่ยมีมูลค่าสูงมากเลยครับก็ราวๆประมาณโอ้โหแต่ร้านค้ามันไม่มีตังค์ซื้อเราอะร้านค้าในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจนนะครับนะก็อย่างที่เห็นกันนะมันค่อนข้างที่จะจนประมาณนี้ซื้อปืนดีๆสักกระบอกไหมอันนี้อะไรเนี่ยระเบิดเหรอมอต้าบอมแล้วก็มีเชลอุ๊ยอยากเอาไปลองใช้นะจริงๆนะเห็นแบบนี้แล้วแบบอยากเอาไปลองใช้ดูอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นระเบิดนะเนี่ยเป็นระเบิดที่เอาไว้ใช้ขว้างเหรอใช่ไหมหรือว่าเอาใส่ในกระสุนปืนอันนี้เราต้องศึกษากันอีกทีนะครับอันนี้เป็นกระสุนปืนนะครับเอาไว้นำไว้ใช้ปืนยิงระยะไกลนะฮะความเร็วสปีดก็ค่อนข้างช้าแต่คิดว่าน่าจะแม่นนะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะแม่นกระบอกนี้ราคา 1,300ส่วนข้างบนนี้ไม่สามารถใช้บนม้าได้เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวดูม้าก่อนม้าราคาเท่าไหร่ม้าราคาอยู่ที่ประมาณ700นะครับว้าว900ก็มีนะครับงั้นซื้อตัวละ900แล้วกันตอนนี้ทักษะการขี่ม้าผมไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวซื้อมาไว้ก่อนโอเคตอนนี้ผมเกณฑ์ทหารมา2กลุ่มนะครับก็เป็นทหารม้าระดับสูงซึ่งจำนวนคนทหารในตอนนี้เนี่ยเหมือนเกินนะเหมือนเกินที่ผมจะมีได้มันเกินที่ผมจะสามารถมีได้ผมเจอแล้วผมเจอนาโปเลียนแล้วเดี๋ยวคุยง่ายขอเข้าร่วมอ๋อเรายังมีชื่อเสียงไม่พอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำชื่อเสียงให้มากกว่านี้ก่อนที่จะเข้าร่วมกับนาโปเลียนนะครับจะต้องมีชื่อเสียงที่มากกว่านี้ก่อนเฮ้ยบ่าเฮ้ยแล้วการที่ผมมีทหารเกินขีดจำกัดแบบนี้มันจะส่งผลเสียอะไรไหมเนี่ยนะผมว่าผมมีนะเอ้ยผมเจอศัตรู200คนเนี่ยลองบวกดูไหมลองสู้ดูไหมโอ้สู้ยังไงผมก็ตายอะถ้าผมสู้ผมตายแน่แต่ว่าผมอยากจะลองดูนะฮะอยากจะลองวิชานะครับดูจากลักษณะแล้วเนี่ยศัตรูก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะผมว่าเราไปเตรียมกำลังคนมาให้เยอะกว่านี้ดีไหมถ้าจะเจอกับกองกำลังเท่านี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมมาสัก100คนดีกว่าเพราะว่าผมมีตังค์นะครับผมมีตังค์พอที่จะซื้อทหารสบายแต่ว่าผมมีของพอที่จะซื้อทหารน่ะแต่ว่าคือร้านค้ามันไม่รับซื้อเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าของผมมันจะเยอะแต่ว่าร้านค้ามันไม่มีตังค์ซื้อเท่านั้นเองตอนนี้ร้านค้ามันมีร้านละแบบร้านละ400-500อย่างเงี้ยคือร้านค้าตังค์มันน้อยนะต้องเข้าใจ
โอเคเราก็ต้องทยอยขายตามร้านต่างๆให้มันพอดีประมาณนี้จากนั้นเราก็เกณฑ์ทหารมาเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมได้ทหารมา118ตัวนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่ที่เมืองที่เราไปเกณฑ์นะเมืองที่เราไปเกณฑ์เนี่ยมันเราจะได้ทหารแบบไหนนะครับซึ่งเมืองที่ผมไปเกณฑ์ก่อนหน้าเนี่ยที่ที่ปารีสเนี่ยที่ที่ปารีสรู้สึกว่าจะได้ทหารที่ดีมากเป็นทหารมาแบบเต็มรูปแบบอ่ะเอ้ยเอ้าบ่าเอ้ยเอ้ยยังไม่พร้อมเลยอ่ะใจเย็นพอทหารใจเย็นๆโอเคเหมือนว่าศัตรูจะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนี่เป็นศึกแรกนะครับศึกแรกของผมเลยเดี๋ยวจะพึ่งแล้วกันเดี๋ยวสั่งทหารบุกพร้อมกันแล้วกันตอนนี้ผมมา100อันนี้คือศึกแรกนะศึกแรกผมนำทหารมา100คนเลยนะครับ มันเป็นอะไรที่บ้ามากเลยโอ้โหเดี๋ยวต้องรอศัตรูเข้ามาใกล้ก่อนนะเฮ้ยโดนด้วยว่าแต่ว่าเข้าแค่10ดาเมจนะครับผมอาจจะยิงเข้าน้อยไปหน่อยผมมีอาวุธระยะประชิดไหมเนี่ยมีดาบอยู่นะครับมีดาบอยู่อันนี้อะไรเนี่ยกล้องเป็นกล้องส่องนะครับเอาไว้ส่องดูศัตรูสวยงามเฮ้ยผมขี่ม้าไม่ได้อ่ะผมขี่ม้าไม่ได้ครับระดับผมมันไม่ถึงสั่งลุยเรียบร้อยขอบูเลยละกันนะมาช่วยแล้วโอ้โหโดนลุมขนาดนี้ตายเถอะอย่าหวังก็จะรอดเลยสภาพนี้นะยอมซะเถอะอุ้ยผมเหลืออีกทีเดียวผมจะตายแล้วว่าปืนนี้น่าจะดีเดี๋ยวผมลองใช้ดูโอเคตอนนี้กำลังทหารของเรานะครับก็ฆ่าศัตรูไปได้70คนนะฮะในขณะที่ศัตรูฆ่าเราแค่17ตัวเท่านั้นเองนะครับเราฆ่าศัตรูไป70แล้วสุดยอดมากครับศึกนี้ ไม่โดนว่ะโอ้โหดูผลปืนของเราสิผมรู้สึกว่าผมเติมกระสุนนานมากเอ้ยโดนอุ้ยตายไปหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะสั่งยิงแล้วกันนะเดี๋ยวผมเรียกพลม้ากลับก่อนนะครับพลม้ากลับพลเดินกลับเฮ้ยอะไรเนี่ยผมตายพลม้าผมยังมีอยู่ไหมเนี่ยพลม้าเราอยู่ไหนกำลังเสริมเรากำลังมานะครับตอนนี้ในขณะที่ทหารของเราก็บาดเจ็บกันเยอะนะครับโอ้ผมว่าเราถอยก่อนไหมคือถอยก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เปรียบเราฆ่าศัตรูไปเยอะมากเลยครับเอ้ย
มันเหลือแค่ร้อยคนเองอ่ะเป็นไงล่ะเจอรีดเราเดี๋ยวผมกลับไปที่ปารีสก่อนแล้วกันโอเคเราจะกลับไปที่ปารีสนะโอ้มันตามมาด้วยอ่ะโอ้กองกำลังแค่90คนนะไอ้พวกนี้นะเอาปลามาดีมาดีไหนมานี่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 อุ๊ยเดี๋ยวๆทหารเราบาดเจ็บนี่หว่าเออผมจะอัพเป็นสกิลขี่ม้าก่อนนะครับอันดับแรกนี่ต้องมีการขี่ม้า1ขั้นแล้วก็ความเร็วในการเดินทัพนะฮะตอนนี้ผมขี่ม้าได้แล้วผมสามารถขี่ม้าได้แล้วตอนนี้โอเคโอเคเลยไอ้กองกำลัง90คนเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่กลัวผมนะ มันจะไม่กลัวผมเลยถ้าไม่กลัวก็ตามมาตามมานี่เห็นว่าเราเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้มาช่วยแล้วนาโปเลียนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนาโปเลียนไปแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมควรที่จะหาเงินก่อนผมจะไปขายของที่ไหนดีวะเนี่ยตรงนี้น่าจะได้ครับเมืองนี้น่าจะได้เอานะเดินทับครับเดินทับเดินทับยาวๆ อุ้ยผมได้เงินเดือน300ว่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะผมมีทหาร30คนนะครับที่ใช้งานได้คือนอกนั้นก็เป็นพวกบาดเจ็บไงมันใช้การไม่ได้พวกบาดเจ็บเอานะครับผมว่าเกณฑ์ทหารตรงนี้ไม่ดีถ้าเราจะเกณฑ์ทหารเนี่ยให้เราไปเกณฑ์ที่ปารีสนะครับเพราะว่าที่ปารีสเนี่ยมันได้ทหารที่ดีมากเลยมันเป็นทหารม้าใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่มี900ก็อาจจะได้ไม่มากนะครับแต่ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่โอเคนี่นะครับโอ้โหมีอัปเกรดด้วยเนี่ยไม่ต้องอัปเกรดหรอกตอนนี้ผมมีทหาร100คนแล้วความโอเคโอกาสมาถึงแล้วครับผมว่าเราควรที่จะเผาหมู่บ้านนี้ซะเราควรที่จะหาเขาเรียกว่าอะไรหากองทุนก่อนเพราะสิ่งสำคัญคือเงินนะผมอาจจะรวมกองกำลังได้ประมาณ 2-300 เลยก็ได้นะผมอาจจะรวมทหารได้ 2-300 ถ้าผมมีตังค์เยอะใช่ไหมคือมันขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราเฮ้ย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 สวยแล้วโอ้ยศัตรูมากัน370คนครับเหมือนว่าจะมาเล่นงานผมนะเอาเลยพวกเรากำลังเผาหมู่บ้านอยู่ดีๆเพลินๆโดนเล่นซะแล้วผมไม่น่าเลยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหมู่ชาวบ้านก็เยอะเอ้ยเป็นไงล่ะอันนี้ไม่สามารถที่จะเติมกระสุนบนม้าได้เหรอเนี่ยบ้าเอ้ยงั้นก็ใช้ดาบแล้วกันไม่สามารถเติมกระสุนบนม้าได้นะครับน่าเสียดายโหเราเข้ามาตอนกลางคืนเลยเนี่ยศึกนี้นะครับโอ้ดาบปลายปืนแรงมากแบบมันแทงทีเดียวอ่ะเลือดเหลือครึ่งหลอดเลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับโดนดาบปลายปืนแทงนะฮะแรงจัดแรงจริงโดนปืนยิงทีเดียวตกมาโอ้ my god เราฆ่าศัตรูไปได้40ตัวนะครับในขณะที่ศัตรูฆ่าเราแค่16ตัวเท่านั้นเองนะฮะอุ้ยเราฆ่าศัตรูไป50ตัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยครับจำนวนการฆ่านะครับมันบาดเจ็บ3ตาย52นะฮะผมว่าเราถอยก่อนดีกว่าคือเราบุกต่อไม่ได้นะฮะเราต้องถอยแล้วบ้าเอ้ยกลับไปที่ปารีสก่อนแล้วนาโปเลียนไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นนำทัพมาอยู่เลยผมเหลือเอ้ยนี่ไงเนี่ยนาโปเลียนนะครับนี่คือกองทัพของนาโปเลียนนะผมจะให้ดูนี่นะครับโบนาปาร์ตที่1นาโปเลียนโบนาปาร์ตที่1นะครับโอเครู้สึกเหมือนรายจ่ายรายอาทิตย์เราจะเยอะนะ 1,600 เราไม่มีตังจ่ายอยู่แล้วผมคิดว่าเราควรที่จะไปเมืองที่มันอยู่ไกลๆแล้วกันเมืองนี้มันแบบเมืองนี้มันใกล้ไปผมสูญเสียกำลังคนค่อนข้างเยอะนะครับอาหารก็ไม่มีกิน
ถ้าเราจะเผาหมู่บ้านเราควรเริ่มเผาตอนกลางคืนนะคิดว่ามันจะสำเร็จในช่วงเที่ยงๆประมาณเที่ยงวันนะครับมันจะสำเร็จประมาณนี้ morning ปับเข้าให้เอ้ยทำไมกล้ามึยเข้ามาสิบังอาจไอ้พวกนี้มันบังอาจมากเลยเราต้องเล่นมันซะผมว่าเราชนะแน่เลยครับศึกนี้จริงๆนะเพราะว่าศัตรูมากันแค่100คนเนี่ยศัตรูมากันแค่100คนอุ้ยล่วงไป1 100คนก็รวมชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งทหารจริงๆก็น่าจะมีแค่50อุ้ยโอ้โหมันเห็นไหมมันแรงมากเลยนะดาบปลายปืนอย่าดูถูกดาบปลายปืนนะทิ่มมาทีมันความแรงมันเท่าไหร่วะเนี่ยเอาแล้วพุ่งเข้าไปเลยพลทหารลุย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 ภาคก่อนเนี่ยเวลาบุกหมู่บ้านรู้สึกว่ามันจะบั๊กนะครับแล้วก็แบบมีหมู่บ้านติดมีชาวบ้านไปติดอยู่ข้างบนฟ้าบนท้องฟ้าอะไรเงี้ย ผมเนี่ยโอ้โหมันเป็นบอดที่ดีมากแต่ว่าภาคก่อนเขาอาจจะรีบทำไปหน่อยมันบั๊กแล้วก็ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วสังเกตจากการที่เราบุกหมู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าตีได้สบายเฮ้ยเราต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับพยายามอย่าหยุดนิ่งอย่างน้อยก็ต้องฆ่าชาวบ้านได้ก็ยังดีเฮ้ยป้าบอุ้ยมันบล็อกมันเอาคมแฝกมาสู้ว่ะพวกชาวบ้านพวกนี้ไม่ตัวใช้ไม้ตายคมแฝกใส่เราเอออุ้ยเสียบเข้าไปฟันเออฟันโอ้ฟันแบบคอมโบเอ้ยแจ๋วเลยนั่นแหละทีเดียวมาบเขาให้ป้าบอุ๊ยทีเดียวมันต้องงี้สิรังแกชาวบ้านนะครับมันคือความสุขเล็กๆของแม่ทัพผู้เริ่มต้นเยี่ยมไปเลยโอ้โหดูทรงเรานี่แบบว่าเหมือนแม่ทัพผู้มากประสบการณ์นะทรงของเราในตอนนี้เฮ้ยมาอีก120อ่ะโหไม่ไหวมันมาอีก120อ่ะผมไม่ไหวอ่ะผมต้องทิ้งทหารหนีเลยนะเมื่อกี้นะทิ้งทหารหนีเลยมันใกล้จะเผาสำเร็จอยู่แล้วเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่ไหวจริงครับผมต้องหนีเลยบ้าเอ้ยทหารเราเหลืออยู่35ตัวครับบ้าจริงเลยหมู่บ้านนี้ฟื้นฟูหรือยังเนี่ยยังทำไงดีอ่ะขวัญกำลังใจก็ถดถอยนะครับเพราะว่าอาหารไม่มีกินคือไม่มีข้าวกินจะขอลองเช็คดูก่อนว่าเราสามารถต่อยมวยเพื่อหาเงินได้หรือเปล่าไม่ได้มันไม่ใช่เวทีมวยแบบมันคนละหมดกันนะครับโอเคเฮ้ย มาประลองฝีมือครับประลองฝีมืออันนี้น่าจะได้ตังค์อยู่นะตัวละ10บาทมั้งถ้าเราสู้ชนะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมันยังมีคนใช้ธนูอีกเหรอเนี่ยมาลุมกันเฉยเลยไม่ตายโอเค
ยังไหวยังไหวป้าบป้าบเห็นบอกว่าเหลือ30ตัวโอ้โหเยอะเกินไปปะเนี่ยกบมาสิมาเลยเพื่อยุโรปใหม่นะครับเพื่อนิวยุโรปยุโรปสมัยใหม่เราต้องเข้าร่วมกับฝรั่งเศสมันจะบล็อกได้หมดเลยได้ยังไงโอ้เหลืออีกตั้ง26ตัวได้กี่บาท101หรือเปล่าศึกเนี้ย ชิงเงินหลักร้อยเพราะไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกน้องกินนะฮะต้องมาทำอะไรแบบนี้อาคิหลบลีกโอเคทำไมมันไม่ออกมาทีเดียวเลยวะฮาคิหลบหลีกครับโอเคมารัวๆกันอย่างนี้หน่อยดีวะแจ๋วเลยเนี่ยเข้ามาอุ้ยนึกว่าตายอุ้ยป้าบโอเคอู้เกินไปว่ะอุ้ยหลังหักเยี่ยมผมได้ฝึกสกิลดาบ2มือด้วยเนี่ยผมว่าอัพดาบ2มือให้เต็มเลยดีกว่าถ้างั้นน่ะถ้าสกิลจะฝึกขนาดเนี้ยฮะโอ้เหลือ4คนสุดท้ายได้ตังค์กี่บาทเนี่ยอุ้ยได้60บาทก็โอเคอยู่ครับพอได้ไปซื้อข้าวกินโอ้ยตัวแทบตายได้60บาทได้ข้าวมาถุงนึงนะประทังความหิวครับพอได้ประทังความหิวพอได้ประทังแผนการปล้นของเรานะครับจะเริ่มขึ้นในตอนค่ำนะโอเคค่ำแล้วค่ำแล้วเข้าเลยเฮ้ยยึบปั๊บฮึบหวังว่าจะได้นะไฟขึ้นเดี๋ยววะไฟมับเขาให้โอ้ว้าวสำเร็จแผนการของเราสำเร็จมีข้าวกินแล้วน้องๆไม่ต้องอดอยากปากแห้งอีกต่อไปมีข้าวกินแล้ววู้ฮู้กลับไปที่ปารีสเราจะนำกำลังคน100คนกลับมาถล่มพวกมันนะฮะหลังจากที่อดอยากปากแห้งกันมานานทหารของเราก็ได้รับเสบียงอะไรกันแล้วนั่นน่ะแค่นี้เอาละครับอุ้ยทำไมได้ทหารแค่60คนน่ะ
อุ้ยเออเป็นเพราะเราเกณฑ์เร็วเกินไปหรือเปล่าแบบเกณฑ์เราต้องกดออกไหมถ้ากดแบบนี้มันไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วเสียดายว่ะโอ้ยผมเสียดายเลยอ่ะปึ๊บได้เท่าไหร่66เอ้าทำไมตันน่ะทหารตันน่ะทหารไม่ขึ้นแล้วอ่ะเฮ้ยมี66เกณฑ์แล้วได้66เท่าเดิมได้ไงเนี่ยมันต้องเพิ่มดิอ๋อสงสัยว่าตอนนี้มันจะมีการขีดจำกัดแล้วนะมันจะกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ผมเกณฑ์เป็นร้อยก็ยังเกณฑ์ได้อันนี้แบบเหมือนจะกันไว้อ่ะกลัวเราโหดเกินนะคิดว่านะเออคานิสเตอร์ช็อตอันนี้เป็นระเบิดหรือเปล่าอันนี้มันไม่แน่ใจนะมันใช่ระเบิดไหมผมจะลองดูแล้วกันอุ้ยนี่อะไรอ่ะบาลานเหมือนมันเป็นระเบิดอันไหนคือระเบิดครับอันนี้มันวงเล็บเป็น explosive ด้วยอ่ะ shell ผมว่าน่าจะเป็นระเบิดทั้งคู่อ่ะงั้นเอาอันนี้แล้วกันลองดูก่อนนะครับลองก่อนโอเคปาไม่ได้ผมปาไม่ได้ผมไม่สามารถคว้างออกไปได้คว้างยังไงอ่ะคว้างไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะมันคว้างอ๋อหรือว่าห้ามคว้างในสถานที่ภายในคว้างไม่ออกอ่ะมันต้องคว้างออกเดี๋ยวขนาดปืนยิงได้เลยรู้ว่ามันคืออะไรวะเนี่ย Canister Shot Rocket อันนี้คืออะไรวะ Rocket หาเฮ้ยเดี๋ยว Rocket คืออะไรหัวจรวดเนี่ยไม่รู้นะครับแต่มันมีราคาอยู่ผมลองซื้อมาเล่นดูแล้วกันล็อกเก็ตเหรอเนี่ยล็อกเก็ตเอ้ยเหมือนบั้งไฟเลยคล้ายๆบั้งไฟนะอันเนี้ยปาไม่ได้ล็อกเก็ตก็ปาไม่ได้นะมันคล้ายๆบั้งไฟนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันปาไม่ได้หรือว่าต้องอัพสกิลจริงมันเหมือนบ้างไฟมากหรือว่าต้องเอาไปใช้ในสนามรบจริงครับเดี๋ยวผมจะลองไปสนามรบจริงแล้วกันเดี๋ยวไปรบกับพวกลอนดอนซะหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปรบกับพวกมันเอาละเฮ้ยเจอแล้ว65คนเอาปะล่ะเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเข้ามาเลยเข้ามาอุ้ยหมอกหนาจัดเลยว่ะเฮ้ยปาไม่ได้จริงด้วยล็อกเก็ตอะไรวะเนี่ยล็อกเก็ตมันต้องใช้คู่กับปืนใหญ่หรือว่าเครื่องยิงจรวดหรือเปล่าเครื่องยิงจรวดเหรอเนี่ยนะล็อกเก็ตแบบบั้งไฟเนี่ยนะผมก็ว่างั้นนะแต่เราถือได้เนี่ยแต่ใช้ไม่ได้เนี่ยนี่หัวหน้ามันเล่นหัวหน้ามันก่อนถูกต้องนั่นแหละหัวหน้ามันตายแล้วทหารต่างเสียขวัญกำลังใจเฮ้ยบล็อกได้ด้วยเราทำให้ทหารฝ่ายศัตรูเสียขวัญให้ได้มากที่สุดโอ้ยสุดยอดเลยว่ะอู้ทหารเรานี่แจ่มจริงแจ่มจริงๆโอ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยอุ้ยแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่นะยิงเข้าแค่ครึ่งหลอดนึกว่าจะเฮดช็อตไปซะแล้วเอ้าเมื่อกี้ฝ่ายศัตรูเหรอผมนึกว่าพวกเดียวกันโอ้ทหารผมดูแข็งแกร่งมากเลยว่ะ
ดูแบบดูสุดนะดูสุดมากเลยเย้เย้โอ้อะไรกันเนี่ยคือผมก็เพิ่งเคยชนะครั้งแรกนะเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยชนะครั้งแรกของผมเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ของขายได้ 2-3 บาทเองเหรอตอนนี้ก็เลเวลอัพนะครับจะอะไรเยี่ยมกับปารีสก่อนเดี๋ยวเราไปทำการค้าขายสักนิดนึงยังคงข้องใจกับสินค้านะครับเนี่ยล็อกเก็ตกับไอเนี่ยมันใช้ยังไงคานิสเตอร์ช็อตเนี่ยหรือว่าเกมยังไม่อัปเดตหรือเปล่ามันมีราวช็อตด้วยราวช็อตคานิสเตอร์ช็อตอาจจะใช้กับอุปกรณ์การยิงที่แบบว่าโดยเฉพาะหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยนี่อะไรเนี่ยผมซื้อมารู้สึกเสียเงินเสียดายเงินมากเลยรู้สึกเสียดายเงินมากเพราะมันใช้ไม่ได้บ่าเอ้ยสุดเสียดายเอาไงดีอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีทหารอยู่65คนนะครับผมคิดว่าถ้าเราเอาทหารออกเนี่ยเราก็สามารถรับทหารใหม่เข้ามาได้นะในลักษณะแบบนี่เดี๋ยวผมจะเอาทหารออกสักนิดนึงเอาพวกไหนออกดีเอาพวกนี้ออกแล้วกันเนี่ยเอาพวกนี้ออกโอเคแล้วเราก็ลองเกณฑ์เพิ่มดูเราก็จะได้มาทำไมเกณฑ์เพิ่มไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่ผมจ่ายตังค์เหมือนจ่ายตังค์ทิ้งอ่ะเอาจริงๆนะคือมันอะไรมันบั๊กป่ะเนี่ยเหมือนผมจ่ายตังค์ทิ้งอ่ะโอ้ผมอุตส่าห์เสียตังค์แล้วเนี่ยทำไมมันไม่ได้ทหารเลยอ่ะผมว่าทหารออก1คนแล้วผมก็กดซื้อทหารไปเมื่อกี้อาจจะบั๊กก็ได้นะผมว่านะเนี่ยผมได้ตังค์มาอีก300เนี่ยผมลองซื้อทหารเพิ่มนะผมได้ทหารมาเยอะโอ้โหดูเหมือนเสียตังค์ทิ้งเลยเอ๊ะแปลกมากเลยนะผมว่าต้องใช้คู่กับปืนใหญ่กับรางยิงจรวดถึงจะใช้ได้โอ้ปืนใหญ่เหรอผมไม่เคยเห็นปืนใหญ่นะเป็นยังไงผมเจอกำลังคน90ไม่มีอาหารกินแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมีคนตีกันอยู่อ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยต้องเข้าไปช่วยมั้ยเนี่ยโอ้3กองทัพเจอกับกองทัพเดียวนโปเลียนเอ้ยต้องช่วยนโปเลียนแล้วมั้งเนี่ยนโปเลียนเหลือ70คนขอแจมละกันลุยเอาซะหน่อยทหารเรานี่สุดยอดอยู่แล้วครับบอกเลยคุณภาพเต็มที่สุดๆอ่ะซื้อในป้อมครับพี่ตอนนั้นแอดเกินทหารรั่วมันเลยบั๊กตอนนั้นแอดเกินทหารรั่วมันเลยบั๊กคืออะไรวะยิงไม้ดอนเอ้ยโอ้โหโดนยิงเลือดเหลือครึ่งเดียวผมเหมือนต่อเลือดให้เลยว่ะยังไม่เข้าถึงตัวเลยนะเอาเลยผมว่าผมมีโอ้โหเข้ากกหูโอ้โหเรียบร้อยมีค่าแค่นี้เหรอมีค่าแค่เข้ามาตายผมมาต้องไปที่ป้อมค่ายทหารก่อนนะครับถ้าจะไม่ผิดอ๋อจริงเหรอไอ้มันคนละหมอดกันอันนั้นน่ะไปที่ป้อมอ่ะมันอันนี้มันภาคคอนเควสนะครับภาคคอนเควสโนเปเลียน
ป้อมแหละผมจะลองไปที่ป้อมดูนะครับถ้าพูดถึงป้อมเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกนี้นะเดี๋ยวลองไปดูนี่คือป้อมมันก็มีการเกณฑ์ทหารที่คล้ายกันนะอุ้งเงิน300ผมยังไม่มีเลยตอนนี้ผมมีอยู่200ผมไปขายของก่อนแล้วกันนะครับปื๊ด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 ปั๊บปึ๊บปั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 ๊บขายได้ร้อยหนึ่งไปที่ป้อมนะฮะตอนนี้ก็มีตังค์อยู่มีทหารอยู่30คนผมว่าทหาร30คนนี่น่าจะจ้างได้แล้วนะเรามีอยู่300เอาหน่อยไหมทหารเท่าเดิมอะไรเนี่ยเสียเงินฟรีเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยทำไมผมถึงไม่สามารถที่จะจ้างทหารได้หรือว่าหมอนนี้มันยังบั๊กอยู่ผมเสียเงินไปเป็นหมื่นแล้วเนี่ยแต่ว่าทหารไม่เพิ่มขึ้นเลยเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ผมว่ามันบั๊กอะชิมหายละโอ้โหออกเข้าใหม่ได้ไหมแบบออกแล้วก็โหลดเซฟใหม่ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวลองเกณฑ์อาหารดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันผมว่าอาจจะต้องออกเข้าใหม่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บเฮ้ยนี่ไงออกเข้าใหม่ก็ได้แล้วเห็นไหมได้แล้วครับเนี่ยครับเราแค่ต้องออกเข้าใหม่อ่ะจริงด้วยต้องออกเข้าใหม่ครั้งหนึ่งก่อนเกณฑ์อาหารนะต้องทำแบบเนี้ยผมว่าถ้าเราจะเกณฑ์อาหารเราออกเกมแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็เกณฑ์ประมาณนี้นะครับเหมือนว่ามันจะบั๊กจากอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่รู้เหมือนกันเปิดมาก็เจอเรื่องสัตว์ทุนเลย เล่นไหมเธอปิดแล้วครับวิธีจะเป็นทหารเกณฑ์ยังไงมอมเบดธรรมดาก้าวแรกสู่สงครามวิธีจะเป็นทหารเกณฑ์คืออะไรครับทหารเกณฑ์เหรอโอเคตอนนี้เราก็ได้ทหารมาแล้วนะครับค่อนข้างลำบากเลยนะโอ้นี่มันสุดยอดเลยงั้นเราก็เริ่มทำการเผาเลยแล้วกันเพื่อที่จะเรียกตีนมาหานะครับคือเราไม่ต้องไปหาศัตรูอ่ะคือเราเรียกศัตรูมาหาได้โดยการเผาหมู่บ้านนะครับศัตรูก็จะมาหาเองเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่ถ้าเราเผาหมู่บ้านมันจะมาหาเราในทันทีนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกนะสะดวกมากเหมือนเป็นการเรียกลบอ่ะเรียกให้มันลบมันมีสิ่งที่ต้องปกป้องนะครับเราคือผู้ทำลายโดยธรรมชาติโอ้ยEveryone move อ้อมมากว้างๆหน่อยโอ้ยเก็บอยู่นะเยี่ยมครับป้า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 บอุ้ยผมกำลังจะตายผมขอลากมันลงนรกสัก 2-3 คนแล้วกันก่อนตายนะโอเคความฝันเป็นจริงปาบ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 อุ้ยมาเล่นในสวนประกาศแคบเบ็ดมันพวกชาวบ้านเนี่ยโอ้ชาวบ้านลุมโดนชาวบ้านลุมประชาทัน ชาวบ้านลุมประชาทันเฮ้ยมันแทบจะไม่ไหวแล้วนะดูสภาพแล้วเนี่ยก็กำลังเสริมเราพึ่งมานะครับตอนนี้เราฆ่าศัตรูไปได้120 113คนเลยนะตอนนี้นะ
สุดยอดกองทัพเราสังหารศัตรูไปขนาดนี้ในขณะที่เราตายกันแค่9คนนะครับโอ้ผมไม่ได้เข้ามาแค่กองทัพเดียวนะมีคนช่วยผมด้วยนะนี่คือกองกำลังที่ช่วยผมนะนี่ครับอันนี้คือกองกำลังของเพื่อนเรานี่คือกองกำลังของศัตรูเอ้ยนี่เราชนะนี่ว่าเราชนะครับทุกคนเอ้ยสุดยอด ใหญ่พี่เล่นเปอร์ลิโน่เปอร์ลิโน่มีภาคใหม่มาแล้วนะมีภาคใหม่ที่แบบเพิ่งอัปเดตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่าจะใช่ภาคเปอร์ลิโน่นะครับเข้าไปดูเมื่อวานก่อนเห็นมีอยู่แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอัปเดตจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่อัปเดตแค่ข่าวสารต้องดูกันอีกทีอ่ะ yes นี่เราชนะเหรอเนี่ยให้ตายเถอะเราชนะไม่ใช่เหรอใช่เราชนะนี่โทสั่งลุยเลยดีไหมถ้าสั่งลุยเราสู้ได้ไหมเรามี57มันมี68ถ้าสั่งลุยผมว่าเราอาจแพ้แต่เราไม่มีโอกาสอื่นละนี่เป็นโอกาสดีที่จะตัดกำลังศัตรูได้นะครับจัดไปเราตาย15มันตาย16เราตาย10มันตาย9โอ้เทรดแบบนี้ไม่คุ้มนะผมว่าเทรดแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เกือบดีแต่ว่ามันไม่ดีพอล่อมันมาฆ่าตัวเดียวได้ไหมเนี่ยโอ้เพื่อนมันเข้าร่วมด้วยว่ะโอ้โหมันตาย4เราตาย7หนีก่อนละกันไปแล้วไม่อยู่แล้ววิ่ง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 เพื่อนวิ่งวิ่งเอามันเลยนั่นแหละเราชนะแล้วเยี่ยมมันห้าวไงมันวิ่งเลยมาคนเดียวมันห้าวมันต้องโดนแบบนี้จับไปหนึ่งครับเฮ้ยผมอยากวนไปผอมหมู่บ้านอีกรอบว่ะจริงจริงนะจริงจริงผมอยากวนไปผอมหมู่บ้านอีกรอบเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะหนีทำไมเราเราสองคนก็ช่วยลุมมันสิบ้าเอ้ยมันมีกันแค่30แต่ว่าเราไม่สู้ซะงั้นไม่สู้จะเอาอะไรกินวะโอ้โถเหลือ200ทั้งตัวเหลือ200 ทั้งตัวเหลือ200ตอนนี้เปิดโหมดการโจมตีชาวบ้านอย่างเดียวตอนนี้แอดเล่นภาคทำหน่อยภาคทำเหรออยากเล่นอยู่นะทำอะไรอ่ะทำไมไม่เล่นผมมีกำลังคนแค่20คนเองเหรอโอ้โหตังมี200เดี๋ยวผมเกณฑ์ทหารตามหมู่บ้านแล้วกันมันต้องเกณฑ์ทหารตามหมู่บ้านแล้วว่ะจริงนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าชาวบ้านจะทหารผมจะไม่พอใจเรื่องไม่มีอาหารกินนี่แหละอดกันก่อนดีวะโถ่ยโอ้โหเมืองนี้ขายอะไรกับข้าวไม่มีขายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องการทหาร8ตัวให้เราไปเข้าร่วมกองทัพนี่เราอยู่ในกองทัพแล้วเหรอเนี่ยจริงเหรอมันเรียกระดมพลว่ะแล้วแบบเรียกผมไปด้วยเฉยเลยนี่ผมยังสงสัยว่าผมใช่แม่ทัพจริงหรือเปล่ามีทหารออกจากกองทัพทุกๆวันนะครับตอนเนี้ยทหารทยอยออกจากกองทัพทุกวันมันไม่ใช่เรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องอ่ะมันต้องบุกแล้วยังไงก็ต้องบุกสถานการณ์บีบคั้นไม่สามารถทำให้เราตัดสินใจอะไรได้มันต้องทำอ่ะว่าจะไม่ทำแต่มันต้องทำแล้วแหละนะครับเฮ้ยศัตรูมี20ตัวเอ้ยทำไมห้าวแบบนี้อ่ะโอ้โหห้าวเกินไปเปล่าผมว่าเดี๋ยวให้ศัตรูมาหาเราดีกว่าเราไปหามันบ่อยแล้วอย่าให้มันมาหาเราบ้างเดี๋ยวเจอกัน
เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้โอเคเราจะให้พลม้าบุกก่อนพลม้าเลยสู้กันตอนกลางคืนนะเอ้ยยิงเข้ากลางวงมันจะไม่โดนก็ให้มันรู้ไปไอ้เจ้าอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเหลือครึ่งเดียวแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วผมอ่ะที่จะบอกสั่งลุยแล้วครับสั่งลุยแล้วไหวหรือเปล่าก็ว่ากันอีกทีครับประตูมีกันแค่100คนเรามากันตั้ง50 40และ50 40 50ประมาณเนี้ยก็โอเคนะเรามากันขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังคนนะครับกูแตกไว้หรือเปล่ามาดูกันครับมาลุ้นกันว่าไว้หรือเปล่าตอนนี้ศัตรูตายไป70คนนะครับเนี่ยฮะเนี่ยจำนวนการตายของศัตรูนะครับ70 71นะครับทหารของเราเนี่ยตายไป11คนทหารเรามี26คนแล้วก็ตอนนี้ศัตรูเหลืออยู่21ผมว่าผมคิดว่าเราน่าจะชนะได้อะโอเคเป็นการปะทะการดวลปืนกันระหว่างฝั่งเราและฝั่งมันนะซึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลาพักหนึ่งอะแต่รู้สึกว่าฝั่งเราจะแม่นกว่านะครับเหมือนจะแม่นกว่าครับตอนนี้ศัตรูตายเป็น77นะครับเหลือแค่16คนฝั่งเราเหลือ25ศัตรูเหลืออยู่16คนเยี่ยมครับเหลือ15คนแล้วครับตอนนี้อุ้ยนี่มันเป็นตอนกลางคืนนะถ้าเป็นตอนเช้านี่จะมันกว่านี้อีกผมว่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีเด็กชายกันทลกรครับผมเล่นภาคธรรมคืออะไรหรอวางแผนดีจัดแอดให้ทหารม้าล่อทหารปืนยิงฟรีใช่ครับคือเราก็มากันน้อยนะเราต้องทำแบบนี้นะครับตอนนี้ศัตรูเหลือ11คนนะครับเรามี25ตัวนะครับเป็นแผนที่ดีมากให้ทหารม้าลุยแล้วก็ทหารปืนยิงอันนี้ผมว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทหารม้าเข้าประชิดพวกพลปืนได้เนี่ยพวกพลปืนมันจะเปลี่ยนรูปแบบมาใช้เป็นดาบปลายปืนนะครับมันจะไม่ยิงพอทหารม้าเข้าใกล้มันเปลี่ยนเป็นดาบปลายปืนก็แทงๆสู้กับม้าไปส่วนพลปืนของเราก็จะได้ยิงฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีเวิร์กมากถ้าสั่งยิงพร้อมกันมีโอกาสมากกว่าที่จะฆ่าศัตรูได้นะจริงๆผมก็อยากจะทำอย่างนั้นแต่ว่าผมตายซะก่อนผมสั่งไม่ได้ศัตรูเหลือ7ตัวผมว่าเดี๋ยวลองสั่งลุยดูแล้วกันอาจจะชนะชนะจริงด้วยครับอ๋อมันมากัน2กองกำลังเลยเหรอเนี่ยมาลุมผมมาลุมฆ่าผมนะครับมากัน2กองกำลังแต่ก็สู้ผมไม่ได้ผมก็ขอเผาหมู่บ้านต่อเลยแล้วกันนะเรียบร้อยนะครับสำเร็จแล้วเราก็ชนะและผมก็ได้เข้าของทุกอย่างมาผู้ชนะเท่านั้นแหละที่จะได้ทุกอย่างนะผู้แพ้ก็ไม่ได้อะไรเฮ้ยได้วัวมาด้วยว่ะมานี่อ้าวตอนวัวไม่สำเร็จผมจะเดินทางไปที่ปารีสก่อนแล้วกันเพื่อทำการขายของนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องออกเกมทุกครั้งก่อนเกณฑ์อาหารนะปึ๊บปั๊บปั๊บ
ปึบปึบโอ้ค่อยๆขายไปครับพวกนี้มันเป็นของมีค่านะโอเคผมจะเกณฑ์ทหารแล้วนะผมขอออกเกมเข้าใหม่ก่อนปึ๊บปั๊บปั๊บแล้วก็กดเกณฑ์ทหารจาก30มาบเข้าให้ขึ้นเป็นเท่าไหร่ขึ้นเป็น30เท่าเดิมเอ้าอะไรเนี่ยทำไมมันไม่มันเกณฑ์ทหารไม่ได้อ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองเกณฑ์อีกทีดิปั๊บปั๊บอ่ะกด2ทีเอ้ยกด2ทีได้กดอีกทีปั๊บปั๊บได้ไหมเฮ้ยได้ต้องกดเบิ้ลต้องกดเบิ้ลต้องกดปั๊บปั๊บแบบเนี้ยได้เปล่าเฮ้ยได้นี่ไง69คนแล้วเฮ้ยโอเคผมได้มีกองกำลังใหญ่อีกครั้งแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมมีกองกำลังใหญ่อีกครั้งแล้วผมจะไล่กวาดล้างพวกมันต้องเจอกันข้างนอกบ้างสิว้าพอกันทีการต่อสู้เนี่ยอุ๊ยโอ้โหตกใจหมดเลยพวกเดียวกันทั้งนั้นแม่ตกใจครับเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบกดตีพวกตัวเองละตอนนี้ผมอยู่ในถิ่นศัตรูนะตอนนี้ผมอยู่ที่ออกฟอร์ดเห็นศัตรูนอนอยู่ในป้อมคนหนึ่งนะครับผมว่าลองบุกตีป้อมดูไหมเออผมว่าก็น่าลองนะน่าบุกตีป้อมดูผมจะลองบุกเข้าป้อมดูแล้วกันนะครับโอ้ถ้ากูทำจริงกูก็ปัญญาอ่อนแล้วแหละเขามีกัน400คนนะโอ้บ้าหรือเปล่าไปกัน60จะไปตี400กูคิดอะไรอยู่วะเนี่ยเอา5อีกแล้วถ้าภาพจินตนาการคนดูคงคิดว่าอ๋อเดี๋ยวทับมันก็แตก ผมก็คิดเหมือนกันว่าโหถ้าบุกไปทับแตกแน่นอนนะไปกัน60คนโอ้แล้วตอนนี้ผมหาศัตรูไม่เจอเนี่ยผมทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมไปเกณฑ์กำลังคนเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับเราคือเรามีข้าวของเยอะนะผมว่าเราต้องเอาข้าวของพวกนี้ไปขายให้หมดนะครับมันมีเยอะมากเลยดูดิปั๊บพวกปลาพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้กินแล้วกันปลาพวกนี้ตอนนี้ผมมีเงิน1,200นะครับก็เดี๋ยวเราจะขอเกณฑ์อาหารสักดอกนึงแล้วกันนะครับปั๊บปั๊บหกสิบเก้าเหมือนเดิมทหารไม่ขึ้นครับทำไมทหารไม่ขึ้นวะเหมือนว่าจะหมดโควต้าแล้วมั้งเนี่ยเกณฑ์คือผมคิดว่ามันเกณฑ์ทหารยากมากเลยนะมันแบบมันเหมือนต้องใช้ดวงอ่ะการเกณฑ์ทหารอ่ะจริงๆแปลกมากเลยเฮ้ยมีคนกำลังสู้กันอยู่โอ้มาช่วยแล้วแป๊บหนึ่งผมเติมลูกปืนแป๊บนึงอ้าวลูกปืนไม่มีนี่หว่าลืมไปตอนนี้เหมือนว่ามันจะไปบู๊กันแล้วนะส่งพลมาไปลุยไปเลยครับตอนนี้ผมกำลังส่งพลมาไปลุยนะครับตอนนี้ส่วนพลปืนก็เดี๋ยวพลปืนเลี้ยงหน้ากระดานเลยพลปืนเลี้ยงหน้ากระดานเลยยืนเลี้ยงหน้ากระดานแล้วก็จะสั่งยังไงดีวะเนี่ยอย่าเพิ่งยิงเติมลูกปืนให้เรียบร้อยพลปืนทั้งหมดขึ้นลำกล้องเล็งดิยิงโอ้โหสั่งยิงมึงยิงไม่ได้สักตัวมันเป็นยังไงเนี่ยทำไมยิงไม่โดนเนี่ยโถเอ้ยมันไม่ไหวอย่างนี้นะเล็งดิเล็ง
เล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้เตรียมตัวนะยิงได้อื้อหือโดนป่าววะอุ๊ยอะไรอ่ะกำลังเสริมเหรอตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นกำลังเสริมที่เข้ามานะครับเหมือนว่าจะเตรียมพร้อมกันแล้วยิงก่อนแล้วกันงั้นไปไม่โดนเลยอ่ะยังไงเนี่ยยิงไม่โดนเลย มันไกลเกินไปเหรองั้นเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ดิมานี่มานี่เคลื่อนพลเข้ามานี่เข้ามานี่เข้ามาใกล้เนี่ยบังไฟแทงไม่ได้ครับผมหรือโชว์โกโก้ได้อย่างเดียวเนี่ยดูดิลักษณะของบังไฟรู้สึกเหมือนว่าจะชนะแล้วนะโอ้ศัตรูเหลือแค่คนเดียวเองอะทำให้มันจบเร็วเข้าศึกหน้าหนองน้ำเราได้ช่วยแม่ทัพคนหนึ่งเอาไว้ทหารผมเหลือ60คนเองอะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะนี่ยังจะบุกต่ออีกเหรอแอดอ่านแชทบ่อยๆได้ไหมครับอ้อมาตินอู้มันก็อ่านเท่าที่อ่านได้นะครับนะอะไรที่ขาดตกก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเอ้ยเข้ามาสิมาเลยผมว่าพวกมันน่าจะห้าวจัดมันอยู่ไหนกันนะอ๋อมันอยู่ฝั่งนู้นเหรอผมสั่งพลปืนเดินขึ้นมาก่อนแล้วกันทั้งนั้นน่ะพลปืนมายืนข้างบนก่อนแล้วสั่งพลม้าลุยพลม้าลุยโอ้ดูพลม้าเราดิโอ้ยตกม้าไปหนึ่งคนแล้วว่ะเอ้ยเข้าคอเบาๆแต่เข้าคอรอมันมาแล้วรอมันมาให้แล้วยิงไม่ตายอุ้ยตกม้าอยู่2ตัวได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ยิงเติมลูกยังไม่เสร็จเลยบอกเขายิงไม่มีคนรอผมจะรอให้เองชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับผมนี่แหละวะผมว่าน่าจะแพ้วะสู้ไม่ได้แล้วสภาพโอ้โหอื้อ
เดินหน้าอีกหน่อยนึงโอเคเล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้อย่าเพิ่งยิงสามสองหนึ่งยิงสวยเติมลูกก่อนโอ้ยผมว่าเราน่าจะชนะได้นะเนี่ยทุกคนเล็งไปที่ไอ้นั่นนะสามสองหนึ่งยิงโอ้ยล่วงเลยว่ะแจ๋วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล็งเล็งตัวอื่นไหนมีตัวไหนอีกยิงไม่โดนมันไกลเกินนะดิโอ้ชนะว่ะสุดยอดชนะได้ไงวะศึกนี้ชนะเฉยเลยย่ำครับอุ๊ยอะไรเนี่ยปืนที่ใช้บนหลังม้าไม่ได้นี่ไงปืนกระบอกนี้นี่ไงที่มันใช้บนหลังม้าไม่ได้ยิงเข้า100ดาเมจนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมโอ้มันขอประกันตัวอย่างรวดเร็วเลยว่ะ 2,000 ครับค่าประกันตัวแม่ทัพคนเมื่อกี้นะจ่ายมาแล้ว 2,000 ผมได้รับแล้วเรียบร้อย 2,000 เบาๆนะครับเดี๋ยวผมขอทำการออกเข้าใหม่ก่อนผมจะเกณฑ์อาหารสักนิดนึง46คนนะครับตอนนี้เกณฑ์ปั๊บปั๊บฮะเสียเงินไป 1,500 ทหารเท่าเดิมอะไรวะเนี่ยลองเกณฑ์อีกรอบดิเออ76โอเคโอ้โหมันเหมือนสุ่มอะแบบเหมือนเป็นการสุ่มว่าเราจะได้ทหารหรือเปล่าแปลกมากเลยนะเสีย 1,500 ไม่ได้ทหารสักตัวนะครับผมหรือว่ามันเป็นการเติมเงินเข้าไปพอเงินครบมันถึงจะให้ทหารเรามาใช่ปะอันนี้ผมไม่รู้นะใช่หรือเปล่านะโอเคปันนะครับปันเข้าไปแทงเข้าหน้าปันเข้าคอปันมานี่ปันครับปันครับไม่โดนผมครับโดนม้าครับโดนม้าโหนี่เราช่วยชาวบ้านเหรอเนี่ยโอ้สภาพสวยแล้วบอกให้ยิงเก็บประตูตายไป34คนเองผมว่าต้องถอยแล้วมั้งเนี่ย
ถอยไม่ได้ศัตรูอยู่ใกล้โอ้แบบนี้ก็มีกำลังเสริมเรามาแล้วครับศัตรูตายไป40เราก็ตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เปรียบนะทหารม้าเริ่มมาแล้วว่ะคือที่สู้ยากที่ตายเยอะๆเนี่ยผมว่าเป็นมันเป็นเพราะว่าเรามาพร้อมกับพวกชาวบ้านกองกำลังชาวบ้านมันมาด้วยมันก็เลยลำบากนะครับมันคือการเกณฑ์ทหารนะพี่บางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้อ๋อใช่เหรอคือมันก็เหมือนเสียตังค์ฟรีอะดิแบบเวลาเกณฑ์ไม่ได้อะไรเงี้ยเสีย 1,500 ไม่ได้สักตัวเลยแต่สิ่งที่พี่คิดอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนกับการเติมเงินเข้ากองทัพหรือเปล่าแบบว่าถ้าเราใส่เงินไม่ครบอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ทหารสมมุติแบบถ้าเราใส่เข้าไป 1,500 อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่พอมันต้องใส่ให้ครบ 2,000 อะไรเงี้ยใช่มั้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้การเล่นภาคธรรมดาอ๋อภาคธรรมดาเนทีฟเหรอเอ็งอยากดูเหรอเนทีฟมันไม่ดีเลยนะภาคเนทีฟโอ้ยเชี่ยโอ้ยศัตรูมาแล้วว่ะผมกดออกจากสนามรบไม่ได้เนี่ยสงสารลูกน้องมากเลยก็กำลังเสริมศัตรูมากันแล้วว่ะมันตายไปตั้ง70แต่ทำไมมันมีอีก60คนวะเนี่ยแปลกมากเหมือนสมทบกองทุนประมาณนั้นแต่ไม่แน่นะไม่แน่มันอาจจะบั๊กจริงๆก็คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะดิผมคงจะสิ้นบุญพาร์ทนี้แล้วผมว่านะสิ้นบุญอ๋อภาคธรรมดาเนทีฟเองไม่เคยดูเนทีฟหรอแปลกมากเลยออกจากสนามรบไม่ได้ไม่เข้าใจตามก๊กผมมีแต่ภาคเนทีฟเองก็ลงภาคอื่นดีเองลงหมดไม่เป็นหรอพี่สอนวิธีลงแล้วไว้ในคลิปสุวรรณภูมิอะลองไปลงดูนะมันมา147คนอ๋อเหรออืมเราฆ่าไปได้แค่80เองนะผมถอยไม่ได้เซ็งเลยอ่ะผมเคยลงหมดเข้าเกมแล้วมันค้างเองลงผิดวิธีดิเองต้องดูคลิปที่พี่สอนน่ะถึงจะลงได้นะครับถึงไหนแล้วอุ้ยเพิ่งมาเหรอพี่ชะการดูสภาพดิเนี่ยตายถูกจับแล้วเนี่ยเนี่ยถูกหามเปรแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยโอ้โหหามขึ้นเปรเรียบร้อยสภาพนะครับก็น่าจะโดนจับครับคิดว่าเฮ้ยยังหนีได้อยู่ผมมีทหารอีก18ตัวสามารถพาแบกผมหนีได้โอ้ทหารแบกเราหนีว่ะสุดยอดขอบใจมากโอ้โหรอดมาได้ครับผมยังไม่ตายเหลือ48ตัวโอ้โหโอ้นะห้อยหลวงพ่อช่วยเอาไว้นะครับอืมโอเคเกือบตายแล้วไหมล่ะหืมโอเคโอ้ยังดีนะเกือบหมดสภาพบ่าเลยนึกว่าจะโดนจับซะแล้ว ไม่ยอมไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมยากนะจับผมยากเดี๋ยวเรารวมกำลังไปอีกครั้งหนึ่งผมตัดกำลังมันได้เยอะมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนนี้ผมมีทหารอยู่48คนนะครับแล้วก็เป็นทหารที่พร้อมรบด้วยเมื่อกี้เนี่ยมันมาตีผมแล้วแบบว่าผมต้องจำเป็นต้องสู้แล้วแบบต้องใช้กองกำลังชาวบ้านสู้ด้วยซึ่งข้อผิดพลาดมันคือการใช้กองกำลังชาวบ้านเนี่ยมันแย่นะตอนนี้ผมมีค่าชื่อเสียงเท่าไหร่แล้วเนี่ย47แต้มโอ้โหค่าชื่อเสียงเท่านี้มันไม่สามารถทำอะไรได้นะผมจะบอกไว้เลยมันน้อยเกินไปเดี๋ยวผมล่อศัตรูให้มาหาก่อนแป๊บนึง
มาเจอกันที่นี่อ้าวทำไมปล้นหมู่บ้านไม่ได้เนี่ยมาเจอกันที่โอ้ไม่ได้ปล้นไม่ได้หมู่บ้านนี้มันไม่ให้ปล้นว่ะคืออะไรเอาสงบศึกกันหรอสงบศึกกันซะแล้วครับที่รวนดุนสงบศึกกันซะแล้วแต่ผมบอกเลยนะว่าม็อดนี้เนี่ยมันเมืองมันในเมืองมันไม่ค่อยสวยนะดูดิติดลบคุยแค่นี้ติดลบมีปัญหาแล้วอย่างงี้เนี่ยในเมืองมันไม่สวยเท่าภาคไอ้นั่นภาคเขาเรียกว่าอะไรวะไอภาคนโปเลียนอีกภาคนึงที่ผมเล่นน่ะมันจะสวยกว่าอันนี้เป็นนโปเลียนคอนเควสยุโรปใช่ไหมแต่ว่าภาคนั้นเนี่ยในเมืองมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเมืองแบบเจริญเลยนะภาคอีกภาคนึงที่เราเล่นน่ะเป็นนโปเลียนภาคใหญ่ๆอ่ะมันจะแบบว่าดีมากเลยภาคนั้นแต่ว่าภาคนั้นตั้งตนเป็นใหญ่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเข้าร่วมนี่น่าจะง่ายในเมืองนี่แบบว่าเป็นแบบอย่างกับมอดธรรมดาดูในเมืองดิในเมืองแบบว่าไม่แก้ฉากเลยฉากไม่แก้แต่ว่าส่วนมากมอดนี้จะแก้เป็นตัวละครนะครับผมก็กำลังพัฒนานะถ้าเอาของอีกมอดนึงมาใส่ก็คือแจ่มเลยนะมีปืนใหญ่ด้วยนะภาคนั้นใช่ครับมีปืนใหญ่ด้วยภาคนั้นน่ะภาคนั้นดีมากเลยก็ภาคนี้ผมถือว่าเข้ามาสำรวจแล้วกันในการพัฒนานะอย่างแรกที่ได้เห็นได้ชัดเลยก็คือเวลาเผาหมู่บ้านเวลาสู้ในหมู่บ้านตอนนี้ไม่บักแล้วนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากรู้ก็คือการบุกเมืองผมอยากจะรู้ว่าเวลาเราบุกเมืองเนี่ยมันบักหรือเปล่าใช่อยากจะรู้ว่าการบุกเมืองมันก็ต้องไปบุกเมืองดิวะรออะไรล่ะไปผมจะลองไปบุกเมืองดูนะครับถ้ามันบั๊กมันก็จะตัวมันก็จะลอยนะถ้ามันบั๊กนะผมคิดว่ามันน่าจะไม่บั๊กแล้วแหละผมจะลองบุกเมืองนี้ดูแล้วกันเมืองนี้มีกำลังคนอยู่แค่112คนนะครับฮะทำไมมีกันน้อยจังวะมันมีทหารแค่112คนนะลุยบุกเข้าไปเลยโอ้โหเมืองเป็นป้อมโอ้โหเป็นป้อมธรรมดาเลยครับเมืองเนี่ยไม่ใช่เมืองครับมันหุ้ยมันสุดจริงๆว่ะมอดนี้ว่ะมันไม่ได้เป็นแบบเป็นปูนขึ้นมาแบบว่าเป็นโอ้โหเป็นแบบว่าโหเป็นฉากแบบสมัยเก่าเลยนะอันนี้นะฉากป้อมนี่คือป้อมจริงๆอะอย่างกับป้อมไวกิ้งเอาง่ายๆอย่างกับป้อมสุวรรณภูมิมหายุทธ์อ่ะ ดูดิมันเหมือนป้อมสุวรรณภูมิมหายุทธ์ไหมทุกคนว่าทุกคนคิดว่าไงครับไม่ใช่เลยอ่ะนี่มันป้อมในสุวรรณภูมิมหายุทธ์ชัดๆคนทำหมดเขาไม่ลงทุนทำฉากเลยเขาใช้ฉากเก่าเพียวๆเลยเย้หามเข้าเปอีกแล้วถูกหามใส่เปอย่างเดียวเลยกูเนี่ยทุกวันเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่เหมือนครับเปเลยโอเคเดี๋ยวมอดนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม